เจ็ดสิบหกเมย์เดี๋ยวมิดขอเฉลยท้ายท่านนะคะขอเอาเนื้อหาให้จบก่อนเนาะเดี๋ยวมันไปมัวแต่เฉลยตรงนั้นเดี๋ยวเนื้อหาจะไม่จบนะคะโอเคอ่ะมาดูในข้อที่ตัวอย่างในข้อตัวอย่างที่หนึ่งนะคะในหน้าที่77นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการนำเซตมาใช้ในการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะในการแก้ปัญหาในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขมาให้เราเลยเป็นจำนวนสมาชิกมาให้เราเลยมี N A N B N C มาให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีส่วนบางส่วนที่จะบอกว่า N A intersect B มีค่าเท่าไหร่ N N A union B มีค่าเท่าไหร่เขาก็บอกออกมาเป็นตัวเลขเลยนะคะแต่ในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการนำไปแก้ปัญหาแต่เราจะเข้าถึงในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะใกล้กับชีวิตเรามากขึ้นนะคะทีนี้มันจะเริ่มเป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดไปในหน้าที่77ค่ะมาดูนะคะการนำโจทย์การนำเป็นไอเลอร์มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะหนึ่งเลยหนูต้องอ่านโจทย์แล้วก็แปลความหมายของโจทย์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์นั้นให้อะไรแล้วต้องการถามอะไรบ้างนะคะแล้วขอบเขตของเรามีอะไรบ้างนะคะเราก็นำสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นแหละค่ะเป็นเขียนเป็นแผนภาพเป็นไอเลอร์อย่างที่บอกว่าแผนภาพเป็นไอเลอร์หนึ่งวงกลมแทนอะไรคะแทนอะไรหนึ่งวงกลมแทนเซตหนึ่งเซตถูกไหมคะสองวงกลมก็แทนเซตสองเซตทีนี้มันไม่ได้มีเป็นเซต A เซต B มาให้หนูแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นมาดูตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่าจากการสำรวจนักเรียนกลุ่ม50กลุ่ม1จำนวน50คนเกี่ยวกับวิชาที่ชอบปรากฏว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์10คนภาษาไทย20คนและชอบทั้งคณิตศาสตร์และภาษาไทย5คนจงหาจำนวนนักเรียนที่จงหาจำนวนนักเรียนที่เขาไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่เขาถามเขาเขียน1เขาถาม1จำนวนนักเรียนที่ชอบคณิตอย่างเดียว2จำนวนนักเรียนที่ชอบภาษาไทยอย่างเดียว3จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบคณิตหรือไม่ชอบวิชาภาษาไทยแล้ว4จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบทั้ง2วิชานะคะเนื่องจากว่าเขาให้เป็นข้อความมาดังนั้นหนูต้องแปลข้อความให้ได้ก่อนมาดูประโยคแรกเขาบอกว่าจากการสำรวจนักเรียนกลุ่ม1จำนวน50คนตรงนี้หมายความว่ายังไงคะตรงนี้ถ้ามองในมุมมองของเซตถ้าเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปของเซตตรงนี้คืออะไรลูก ถูกต้องคือ U ดังนั้นเขาให้แผนภาพข้างล่างมานะคะอ่ะเรารู้แล้วว่า U ตรงนี้คือ U แน่นอนอ่ะ U เท่ากับ50ไปต่ออีกค่ะเด็กๆคะถ้าในบนจอมันไม่ชัดหนูมองในอันนี้ได้นะเป็นเข้าห้องให้ได้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรมิดลืมกดเข้าห้องอัตโนมัติให้เพื่อนนะคะโอเคอ่ะเรารู้แล้วว่า U มีค่าเท่ากับ50ดังนั้นสิ่งต่อไปคือเขาบอกว่าชอบวิชาคณิตกับวิชาคณิต10คนวิชาภาษาไทย10 20คนนั่นหมายความว่าอะไรเซตของเราจะมีกี่เซตสองเซตคือเซตของอะไรบ้างอากิระถ้าเห็นอีกรอบหนึ่งนะอากิระเซตของอะไรบ้างคะหนึ่งคือเซตของคณิตสองคือเซตของภาษาไทยแต่ถ้าเราจะไปเขียนวิชาคณิตวิชาภาษาไทยอย่างเนี้ยพื้นที่มันอาจจะดูเยอะไปนะคะดังนั้นเราก็เขียนแทนนะคะให้ A แทนเป็นอะไรดีคณิตศาสตร์ละกันนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์มาก่อนเนาะแล้วก็เอาคณิตศาสตร์ไปเลยกันต่อไป B เซต B แทนอะไรลูกเซต B แทนอะไรคะภาษาไทยเราก็แทนไปอันนี้เป็น A ละกันอันนี้เป็น B ส่วน U มีค่าเท่ากับ50นะคะทีนี้เขาบอกว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์10คนเราจะใส่ตรงไหน10คนตรงนี้
วงกลม A ทั้งหมดถูกไหมคะวงกลม A ทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณต้องรวมตรงที่มัน intersection ด้วยถูกต้องไหมคะแต่เราลงได้เลยไหมคะยังเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตรง intersection มันกี่คนถูกไหมคะและตรงที่ไม่ได้ intersection กันอะมันกี่คนอะเราอ่านต่อไปสิชอบวิชาภาษาไทย20คนวิชาภาษาไทยคือตรงไหนตรง B ทั้งหมดถูกไหมคะนั่นก็คือรวมตรง intersection ไปด้วยอะเราก็ยังลงไม่ได้ต่อไปอ่านต่อไปอีกสิชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยหมายความว่ายังไงมันชอบทั้งสองวิชาแสดงว่ามันต้องมีสองวิชาทับซ้อนกันนั่นหมายความว่าเลขค่าของเราต้องมาไปเติมตรงไหนตรงกลางเก่งมากอ่ะเราก็ใส่ไปเลยตรงกลางไปนะคะทีนี้พอเราได้ตรงกลางง่ายเลยทีนี้เราก็สามารถหา A เพียวๆได้หา B เพียวๆได้ถูกต้องไหมคะซึ่ง A เพียวๆเขามีทั้งหมดกี่คน A เพียวๆนะA ไม่ใช่ A เพียวโทษที A ทั้งหมดเขามีอยู่10คนแต่เขามีตรง intersection ไปแล้ว5ดังนั้น A เพียวๆก็คือ5แล้ว B ล่ะ B เพียวๆก็คือ15งงคำว่าเพียวๆมีนะไม่งงเนาะโอเคตอนแรกก็งงแต่ตอนนี้น่าจะชินแล้วแหละใช่ไหมทีนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะยังเพราะอะไรเขาบอกว่า U มันมี50แต่ว่าส่วนที่อยู่ในเซต A และเซต B เนี่ยมันถึง50หรือยังมันมีเพียงแค่เท่าไหร่25ดังนั้นอีก25ที่เหลือเราต้องไปใส่ตรงไหนนอกวงแต่อยู่ใน U ก็คือตรงนี้อ่ะมีใส่เป็นตรงนี้ละกัน25ก็คือหมายความว่ายังไงดังๆค่ะพุทธหมายความว่ายังไงลูก25คนนี้คือคนที่ไม่ชอบเป็นโอเคเก่งมากก็คือคนที่ไม่ชอบทั้ง2วิชานี้นั่นเองนะคะอ่ะพอเราได้แผนภาพเวนไรเลอร์แล้วเราก็มาทำการตอบคำถามไปทีละอย่างค่ะเริ่มจากเขาบอกว่าขั้นแรกให้หา A intersect B เราก็หาได้แล้วคือเท่าไหร่คะคือ5เราก็ใส่ไปเลย5นะคะเดี๋ยวขอเปิดไปนะคะหน้าที่77ไม่อะไรหรอกพวกนี้จะต้องเปิดไปเปิดมามันจะลายตาไงลูกไปต่อค่ะในหน้าที่77นะคะในหน้าที่78นะคะเขาบอกว่าชอบวิชาคณิตเพียงอย่างเดียวกี่คนกี่คน5หรือ10 5หรือ10ฝั่งนี้ตอบ5โซนนี้ล่ะตอบ5หรือ10เขาถามว่าตอบชอบวิชาคณิตเพียงอย่างเดียวกี่คน5คนถูกไหมคะทำไมเราไม่รวมกับอีก5คนที่เหลือเพราะอะไรถูกต้องในที่นี้เขาหมายถึงแค่ชอบวิชาคณิตอย่างเดียวแต่ตรงที่มัน intersection นั่นหมายความว่ามันชอบทั้ง2วิชาดังนั้นมันก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขนี้เราก็เลยตอบแค่ชอบคณิตแค่5คนนะคะต่อไปชอบวิชาภาษาไทยอย่างเดียวเท่าไหร่คะ15คนต่อไปไม่ชอบคณิตหรือไม่ชอบวิชาภาษาไทยคำว่าหรือหนูจำไว้เลยคำว่าหรือมันคือการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองก็ได้นะคะหรือเป็นทั้งสองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเธอจะกลับบ้านด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ใช่ไหมเธอจะกลับบ้านด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ถามว่าเธอกลับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้เธอกลับแท็กซี่ได้ไหมแล้วเธอกลับทั้งมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่ได้ไหมไม่ได้ก็จริงๆมันก็ได้แหละแต่เราแยกร่างกลับสองครั้งไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าเราแยกได้เหมือนกันได้ก็คือทำทั้งสองอย่างนะคะโอเคอ่ะไปต่อนะคะไม่ชอบคณิตหรือวิชาภาษาไทยนั่นหมายความว่าไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือไม่ชอบทั้งคู่ก็ได้นั่นหมายความว่าต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่20ไม่ขอบเปิดไปดูนะคะมิจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่อ่ะคำว่าไม่ชอบ
วิชาคณิตหรือวิชาภาษาไทยนั่นหมายความว่าไม่ชอบคณิตได้ไหมได้และส่วนไหนบ้างที่ไม่ชอบคณิตคือตรงที่เป็น15แล้วก็25ถูกไหมคะที่ไม่ชอบคณิตแล้วตรงที่ไม่ชอบภาษาไทยล่ะ5ก็คือตรงที่เป็น5กับตรงที่เป็น25ดังนั้นแล้วตรงที่ไม่ชอบทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตล่ะคือ25ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบอะไรตอบเอาอะไร40เอานั่นก็คือยูเนียนนั่นแหละค่ะก็คือเอาแค่ตรงที่ไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้ง2แต่ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงไม่ถามก่อนชอบทั้ง2ถูกไหมคะซึ่งมันก็ไม่เข้าคอนเซปต์เราดังนั้นข้อนี้ตอบเป็นอะไรตอบเป็นเท่าไหร่ใช่หรอใช่หรอตอบเป็นเท่าไหร่ได้เป็นเท่าไหร่อ่ะบวกเลขที่ได้ก่อนตอนนี้สรุปเป็นเท่าไหร่45ก็คือเอา50ไปลบกับตรงที่มัน intersection นั่นแหละค่ะมันก็จะได้เป็น45ออกมาต่อไปไม่ชอบทั้ง2วิชาคำว่าไม่ชอบทั้ง2วิชาหมายถึงอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนอกเซตแต่อยู่ใน U นั่นก็คือเท่าไหร่นั่นเอง25อ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเดี๋ยวข้อที่2ให้ลองทำเองก่อนทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ข้อที่2เนี่ยเขาไม่ได้มีหลายข้อให้ถามเหมือนข้อที่1แต่ข้อที่2เนี่ยเขามีคำถามเพียงแค่คำถามเดียวนะคะนี่ค่ะหนังสือหนูไปไหนไม่ได้เคยเยี่ยมเคยเยี่ยมมากคือผมอ่ะเดี๋ยวเขียนศูนย์ไว้ก่อนเลยสรุปก็คือลืมมิกก็ลืมให้เกรดชิวอีกเหมือนกันอ่ะทำไงดีเอ้ยตอนนี้มิกให้ทำงานใช่ถ้ามีภาพที่เท่าไหร่ภาพที่7หรือภาพที่6ภาพที่8ไม่ปกติมันจะมีคาบหนึ่งที่พวกหนูขึ้นมาแล้วหนูก็มาเจอมิดเลยแต่คาบนี้หนูขึ้นมาแล้วหนูเรียนก่อนคาบหนึ่งไงแล้วหนูค่อยมาเจอมิดไม่คาบนี้มันเป็นคาบ8แล้วใช่ไม่มีอะไรเล่นจะเล่นแล้วตอนนี้เล่นคาบนี้ลองทำดูนะคะว่าเราจะหายังไงถ้าเป็นกรณีแบบนี้มิสบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะหาในลักษณะที่เป็นข้อความแบบนี้หรือในลักษณะที่มันเป็นตัวเลขมาให้เราก็ตามหนูต้องหาไปใส่ตรงไหนก่อนหาไปใส่ตรงไหนก่อนเราต้องเอาไปใส่ตรงไหนก่อนเอา A เอะอย่างแรกคือต้องตั้งชื่อเซตให้เขาก่อนถูกไหมคะเขาบอกว่าจากการสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่งนักจำนวนนัก100คนนักเรียน60คนชอบวิชาฟิสิกส์นักเรียน30คนชอบวิชาเคมีนักเรียนที่ไม่ชอบทั้ง2วิชามี30คนจงหานักเรียนที่ชอบวิชาไอ้ทั้ง2วิชาอย่างแรกเลยคือเราต้องมีกี่เซต2คือเซตอะไรกับเซตอะไรบ้างอ่ะฟิสิกส์กับเคมีดังนั้นเราตั้งชื่อไปค่ะเซต A ให้แทนเป็นอะไรดีเป็นฟิสิกส์อ่ะเซต A ให้แทนเป็นฟิสิกส์เซต B ให้แทนเป็นอะไรเซต B เคมีพวกหนูก็เรียนกันนี่ใช่ไหมพวกหนูถือว่าดีมากเลยนะคะได้เตรียมพื้นฐานไว้ตั้งแต่ต้นๆปฏิรัติก็แบบเกียร์วิชาวิทยาศาสตร์อะไร
โอเคอ่ะทีนี้เราก็มาทำการใส่ลงไปส่วนแรกที่หนูจะต้องใส่ส่วนแรกที่เราจะต้องใส่คือตรงไหนสตางค์กับอากิระเราต้องใส่ตรงไหนก่อนลูกใส่ตรงไหนคะตรงพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันก่อนถูกไหมคะหรือที่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันมิถามว่าพื้นที่ที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันเป็นเท่าไหร่คะประมาณ15หนูรู้อะจากที่โจทย์เขาให้มาเขาได้ให้มาไหมคะตรงนี้ไม่ได้ให้มาดังนั้นเรายังใส่ไม่ได้เราก็ต้องเลยต้องไปหยิบสูตรมาเพื่อที่จะหาส่วนตรงนี้นะคะสูตรตรงไหนบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับ A intersect B มีไหมมีไหมคะมันจะมีสูตรอยู่ A intersect B หรือหาจากสูตรยูเนียนก็ได้ค่ะอะไรนะคะ A intersect B เท่ากับ A A สูตรในหน้าที่อ่ะมีคนตอบมาแล้วตรงกลางคือ20สูตรในหน้าที่75ค่ะส่วนของเขาหา intersection ตรงนั้นในเมื่อ intersection เขายังไม่บอกมาเราต้องหาโดยการใช้สูตรค่ะอ่ะก็จะได้เป็นอะไร A NA intersect Bintersect b เท่ากับ n na บวก nb แล้วก็ลบกับ na ไม่ค่ะจะไม่ต้องเขียนสูตรเลยเหรอไม่โอเคจะเขียนเพราะว่าเราแต่อ่ะทีนี้เราก็แค่แทนค่าลงไปนะคะ na intersect b เรายังไม่รู้เราก็ติดค่าแบบนี้ไว้ก่อนนะคะ NA intersect B ถามว่าหนูหาจากสูตรยูเนียนได้ไหมก็ได้นะคะหนูหาจากสูตรยูเนียนก็ได้นะคะอ่ะ NA NA มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ NA คืออะไรจำนวนสมาชิกของ A นั่นก็คือ60บวกกับ NB NB คือ30จำนวนสมาชิกของ Bแล้วกับแล้วก็ลบกับ NA union B เราจะรู้ได้ยังไงว่า A union B A union union คือรวมสมาชิกทั้งหมดของเซต A และเซต B ถูกต้องไหมคะ A union B หนูรู้ได้ยังไงว่า A union B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างแรกเขาบอกว่า U ของเรามีค่าเท่ากับ100แล้วเขาบอกว่ามีคนที่ชอบฟิสิกส์อยู่60คนมีคนที่ชอบเคมีอยู่30คนแล้วมีคนที่ไม่ชอบทั้ง2วิชาอยู่30คนดังนั้น30ตรงนี้ต้องอยู่ตรงไหนข้างนอกสี่เหลี่ยมเลยเหรอต้องอยู่ใน U นะคะทีนี้เงียบ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 พอได้แบบนี้ออกมาแล้วดังนั้นหนูรู้ไหมคะว่าในพื้นที่ที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อินเตอร์เซ็กชันอย่างเดียวที่มันยูเนียนกันอยู่ทั้งสองเซตเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่มันรู้ได้แล้วออนไลน์มีใครรู้ไหมคะว่าเราต้องหา NA union B เนี่ยได้ยังไงเลยมาค่ะก็เลยใส่20อย่างแรกเด็กๆดูนะสมาชิกทุกตัวเรามี100คนถูกต้องไหมคะแต่มันมีอยู่ข้างนอกอยู่แล้ว30ดังนั้นมันจะมีเหลืออยู่ในพื้นที่ข้างในเท่าไหร่70ดังนั้นพื้นที่ข้างในตรงนี้มันก็คือพื้นที่ของ A union B ถูกต้องไหมคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ของ A union B ดังนั้นเรารู้แล้วว่า A union B มีขนาดเท่ากับอ่ะ70นะคะทีนี้เราก็ทำการบวกลบกันให้เรียบร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20ต้องการ20มีค่าเท่ากับ20นะคะมีค่าเท่ากับ20นะคะอ่ะแล้วนั้นเราได้ตรงกลางมาแล้ว
พอเราได้ตรงกลางเราหา a เพียวๆได้ไหมคะเราหา a เพียวๆได้ไหมได้ a เพียวเพียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่40 b เพียวเพียวมีค่าเท่ากับ10นะคะอ่ะโอเคเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่คือคำตอบของจงหาว่าคนที่ชอบทั้งสองทั้งสองวิชาทั้งสองวิชาแล้วกันทั้งสองวิชาก็คือ20คนอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่ลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวคงมีเห็นไม่ได้อ่ะเด็กๆคะทำในหน้าที่79ไม่ยากเหมือนกันนั่นแหละโอเคเอาไปตามที่เห็นแล้วได้โอ้โหเรื่องคิดพรุ่งนี้ออนไลน์ให้พยายามเข้าเรียนให้ถูกไม่ใช่พรุ่งนี้สิเราเจอกันอีกทีนึงวันพฤหัสนะคะออนไลน์ให้เข้าเรียนทุกคนนะคะวันพฤหัสนี้จะสรุปเนื้อหาให้เครื่องหมายกดใจ3อันเลยหรอครับที่แบบเครื่องหมายกดใจ3อันไหนโอ้ยมันจะโวยวายอะไรขนาดออนไลน์ลงมือทำด้วยตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวมิดขอเดินดูออนไซต์แป๊บหนึ่ง
อ่ะเป็นยังไงบ้างคะออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราอธิบายไปพร้อมกันเลยเพราะว่าออนไลน์เหลือแค่3นาทีแล้วนะคะอ่ะมาดูค่ะเขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียนกลุ่มหนึ่ง50คนจากข้อความนี้นั่นหมายความว่าอะไรสอบถามนักเรียน50คนหมายความว่ายังไงลูกขอบเขตของเราหรือ U ของเรามีค่าเท่ากับ50นะคะแล้วไปต่อเขาบอกว่าเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบซึ่งมีวิชาเอมี่ชอบฟุตบอลอยู่32คนแล้วก็ชอบเทนนิสอยู่25คนและชอบทั้ง2อย่างก็คือชอบทั้งฟุตบอลและเทนนิสอยู่17คนในที่นี้มิตรถามว่าเซตของเราที่เราจะได้ได้ทั้งหมดกี่เซต2เซตคือเซตของอะไรกับอะไรเซตของฟุตบอลและเซตของเทนนิสทีนี้เราต้องทำการใส่ชื่อแทนลงไปก่อนให้ A แทนเซตของฟุตบอล B แทนอะไรเซตของเทนนิสนะคะเซตของเทนนิสทีนี้มิตรบอกแล้วว่าเวลานำตัวเลขมาใส่เราจะต้องหาจากพื้นที่ข้างในสุดก่อนใช่ไหมคะมิตรถามว่าพื้นที่ตรงนี้อ่ะสมมติอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B พื้นที่ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงลูกก็คือทั้ง2อย่างถูกไหมคะก็คือชอบทั้ง2อย่างนะคะนั่นก็หมายความว่าเรากลับมาดูที่โจทย์เราสิที่ชอบทั้ง2อย่างมีไหมคะเขาบอกมาไหมบอกมาไหมลูก บอกมาซึ่งเขาบอกตรงนี้นี่เองว่าชอบทั้ง2อย่างมีทั้งหมดกี่คน17คนดังนั้นเราได้จุดกลางมาแล้วถ้าเราได้จุดกลางเราจะง่ายเลยเราได้จุดกลางมาแล้วทีนี้เรามาหาส่วนที่เป็น A เพียวๆส่วนที่เป็น A เพียวๆเขาบอกว่าชอบฟุตบอลเพราะว่า A ให้แทนเป็นฟุตบอลถูกไหมคะชอบฟุตบอล32ดังนั้น A คือวงกลมใหญ่ทั้งวงนี้นะคะมีอยู่แล้ว17ดังนั้นตรงเพียวๆตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็น15ถูกต้องตามด้วยนะคะออนไลน์ต่อไปค่ะเมื่อได้ A เพียวๆแล้วเราหา B เพียวๆได้ไหมได้ได้โดยเขาบอกอยู่แล้วว่ามีคนชอบเทนนิสทั้งหมดอยู่25คนดังนั้นมีอยู่แล้ว17ขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีก8ขาดอีก8ดังนั้นพื้นที่ตรงที่เป็น B เพียวๆก็คือ8นะคะพอได้8เสร็จแล้วเราก็มาทำการตอบคำถามที่เขาถามมาทั้ง9ข้อโดยเอาข้อมูลที่เราหานี่แหละค่ะไปตอบนะคะตรงนี้ออนไลน์ก็สามารถทำต่อได้แล้วเพราะว่ามีข้อมูลครบทุกอย่างเพียงแค่ต้องวิเคราะห์ข้อความเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่1ค่ะเขาถามว่าฟุตบอลเพียงอย่างเดียวลืมไปเลยอ่ะในเมื่อเราได้ A ได้ B มาแล้วนะคะทีนี้เนื่องจากว่า A และ B มันรวมกันได้เท่าไหร่คะ A และ B มันรวมกันได้เท่าไหร่ลูก40แต่เขาบอกว่าเขาสำรวจนักเรียนทั้งหมด50คนดังนั้นมันจะเหลือนักเรียนที่เขาไม่ได้ชอบทั้ง2วิชานี้อยู่ตรงไหนตรงข้างนอก